สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออจิมานะคะพบกับคุณหมออจิมากับเรื่องราวดีๆที่จะมาชวนพวกเราคุยดูแลตัวเองแล้วก็เคล็ดลับความสวยความงามกันค่ำๆแบบนี้เป็นเวลาเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็ติดตามเรื่องราวดีๆใช่ไหมคะคุณหมอคะค่ะสัปดาห์นี้นี่เพิ่งเลยวันเด็กมาไม่นานค่ะคุณหมอเรามีเรื่องสนุกอีกแล้ววันนี้เพราะว่าแน่นอนว่าคนเราก็ต้องอยากดูเด็กอยากดูดีตลอดเวลาเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคนจะฮิตทำพวกแบบหน้าเป็น V shape หรือยกกระชับหน้าคุณหมอก็เลยมีหัวข้อดีๆมาชวนเราคุยกันในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่วันนี้เราลองมาหาวิธียกกระชับหน้าโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอคือหน้านี่ยกได้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเจ็บตัวแบบสวยแบบเนรมิตได้ใช่เนรมิตได้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตายแล้วเป๊ะใครๆก็อยากจะดูเด็กใช่ไหมยกได้ยกได้อ่ะเดี๋ยวมายกกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเริ่มต้นรายการเนี่ยจะมีข่าวที่น่าสนใจมาคุยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับรูปหน้าเหมือนกันจะเป็นอะไรติดตามในช่วงข่าวกันใช่ค่ะหมอคุยข่าวสนับสนุนโดย All White Day เซรั่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลีวันนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเทรนด์เรียกว่าเป็นเทรนด์ในบ้านเราที่อื่นนี่คิดด้วยนะหมอเกี่ยวกับการกระชับทั่วโลกใช่เพราะว่าพอหน้ากระชับมันจะเด็กจริงใช่ลืมแล้วหมอตอนที่แล้วใช่ที่หมอบอกย้วยผิวย้วยหน้าย้อยอันนี้คือผิวหมดอายุใช่มันจะมีสัญญาณบอกว่าอะไรที่ทำให้เราดูแก่ถ้ามันตึงกระชับซะยังไงก็ดูแบ๊วดูเด็กตลอดถูกต้องซึ่งจากที่ข่าวที่เราเคยคุยไปในบ้านเราอย่างนี้เพื่อนในออฟฟิศแนนนะคุณหมอคะหรือว่าคนในวงการบันเทิงอยากจะยกกระชับหน้าร้อยใหม่ทั้งนั้นเลยแม้จริงๆแล้วสมาคมแพทย์ผิวหนังก็เพิ่งออกมาเตือนนะที่ออกมาพูดหัวข้อของร้อยไหมไขความจริงเขาก็มาพูดเตือนว่าเวลาที่ร้อยไหมเนี่ยมันจริงๆการร้อยไหมโดยที่ทำมาอยู่ปัจจุบันที่ใช้เป็นพวกไหมละลายเนี่ยมันยังเป็นตัวที่ไม่ได้รับการยอมรับนะคะทั่วโลกก็จะมีเฉพาะของเกาหลีของเราก็จะอินเทรนด์เกาหลีมากคืออะไรเกาหลีออกมาเราก็ขึ้นใส่เลยโดยที่ยังไม่ได้ดูว่าเอ้ยลองเทอมระยะยาวมันเป็นยังไงทำแล้วมันมีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนได้ผลจริงหรือเปล่าใช่ไอ้ที่บอกกันว่าได้ผล 3-4 ปีมันจริงไหมหมอเกาหลีนะเพื่อนกันพอหมอพูดให้ฟังหัวเราะกากเลยเหรอคะใช่น่าขายหน้ามากนะคนไทยอ่ะแบบว่าเฮ้ยเอาตายละซึ่งจากข่าวที่เราเห็นสมาคมแพทย์ผิวหนังก็ออกมาบอกว่ามันจะมีไซด์เอฟเฟคต่างๆถูกมีผลข้างเคียงได้เกิดการติดเชื้อได้ไหมหลุดได้แต่ว่าที่หมอเจอบ่อยๆที่คนไข้มาก็จะมีเรื่องเมื่อพังผืดข้างในนะคะซึ่งไอ้พังผืดเนี่ยมันจะอยู่นานก็ลองนึกดูเวลาเรามีแผลใช่ไหมคะมีแผลมันก็จะเกิดแผลเป็นในคนไข้บางคนแล้วก็มีพังผืดเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าการร้อยไหมข้างในก็เหมือนกันพังผืดไปเกิดด้านในนี่แหละค่ะเจ็บตัวด้วยแล้วก็ไม่ได้สวยสมใจด้วยอาจจะยกกระชับอยู่แป๊บนึงแต่ว่าย้อยกว่าเดิมเพราะมีพังผืดเกิดขึ้นแล้วทำให้หน้าไม่เท่ากันแล้วแก้ยากนี่แบบนี้หรือเปล่าคุณหมอเลยทำให้เป็นที่มาของข่าวที่เอามาคุยกันในวันนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นค่ะเขามีวิธีดึงหน้าตึงไร้ตีนกาแบบไม่เจ็บตัวไม่ต้องแบบเสี่ยงด้วยมันเป็นอุปกรณ์ตัวนึงชื่อว่าคาราคุริริบบอนหรือว่าริบบิ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในหนึ่งชุดมียางรัดผม2เส้น มีหวีสับตัวเล็กๆแล้วก็สายยาเอาไว้ยึดเชื่อมกันต่อระหว่างกันอีกหนึ่งอันฉลาดเนาะคนคิดเด็กๆคันเขาบอกว่ารูปผมตึงๆหน้าจะได้ตึงๆไม่หย่อมไม่ย่นก็เหมือนนางแบบไงบางทีเขาก็จะแบบว่าทำผมที่มันรัดตึงๆเพื่อจะแบบว่าดึงให้คิ้วมันยกให้หน้ามันเรียวคือจากในภาพที่เราเห็นเนี่ยคนที่เป็นนางแบบเนี่ยนะคะก็อายุเยอะแล้วพอได้ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เหมือนแบบว่าผูกมัดผมเป็นเส้นเล็กๆก่อนของเส้นแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ดึงล้างขึ้นไปหน้าก็จะตึงยกกระชับขึ้นแบบนี้มันถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีไหมคะนี่คุณหมอคะบอกว่ามันชั่วคราวแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทำบ่อยๆระวังผมร่วงหมดเพราะว่าไอ้การใช่การดึงล้างเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของการเกิดผมร่วงแบบนั้นเวลาที่เราเห็นผมร่วงอันแรกเราต้องบอกคนไข้ห้ามรัดผมใช่ไหมคะยิ่งถ้าไปรัดแบบนี้เนี่ย
ยิ่งตึงเท่าไหร่ก็ยิ่งไปแน่นอนหาวิธีอื่นดีกว่าจริงๆมันมีเทคโนโลยีตั้งเยอะมีวิธีตั้งเยอะแยะที่เราจะไปจัดการกับไอ้เรื่องของการยกกระชับหน้าเนี่ยแล้วก็ได้ผลด้วยสรุปว่าอุปกรณ์นี้อาจจะเป็นอะไรที่เขาคิดมาน่ารักน่ารักถ้าให้ตึงแบบถาวรคงทำไม่ได้แน่นอนถูกต้องใช่ไหมไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณหมอจะมีวิธีมายกกระชับหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีหรือว่าวิธีที่ใช้ยกกระชับหน้าที่เขายอมรับกันทั่วโลกว่ามันได้ผลจริงๆทำกันยังไงแล้วก็ไม่ต้องพึ่งมีดหมอด้วยนั่นแหละหนูชอบโยนทิ้งไปเลยมีดไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องสัญญกรรมไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องสัญญกรรมแต่กระชับและตึงได้ใช่แล้วงั้นเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะสารเลนติแนนในเห็ดหอมช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเซลล์เนื้องอกป้องกันการเติบโตของเนื้อร้ายไม่ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงามมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอกหมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉิมาสหคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1 089-900-6100คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าใครก็ตามแต่นะคะก็อยากจะมีหน้าที่กระชับได้สัดส่วนแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยนะคะแต่แน่นอนค่ะถ้าเป็นเทคนิคสมัยก่อนๆเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าห้องผ่าตัดพึ่งมีดหมอเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยวันนี้ค่ะคุณหมอก็เลยจะชวนเราคุยในหัวข้อที่แบบโดนใจมากๆก็คือยกหน้าโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอมันดีตรงนี้แหละค่ะคุณหมอใช่ไม่ต้องเจ็บตัวมันไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเข้าห้องผ่าตัดแต่ต้องถามก่อนว่าการยกกระชับใบหน้านี่มันคืออะไรแล้วมันกี่แบบคะคุณหมอคะการยกกระชับหน้าเนี่ยก็มีทำได้หลายแบบค่ะมีตั้งแต่การเข้าไปตัดเย็บแบบที่เราจะไม่คุยกันวันนี้ก็คือเข้าไปแล้วก็ใช่ไปตัดไปทำให้ชั้นของกล้ามเนื้อข้างในมันเล็กลงแล้วก็เอาไปเย็บติดใหม่โอ้โหน่ากลัวนะคะอันนี้ก็เป็นการใช้มีดดูเป็นต้องลงมีดใช่ดูเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็เวลาที่เราดึงทิศทางอันนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปอีก 3-4 ปีหน้าคนเปลี่ยนแก่ลงมันก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางค่ะงั้นถ้าสมมุติเราดึงแบบถาวรติดเอาไว้มันอาจจะทำให้ดูแปลกๆไปได้เขาก็จะมีเทคโนโลยีอื่นที่มาแทนแบบว่าเอามีดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องสัญญกรรมไม่ต้องสัญญกรรมแล้วมีวิธีอื่นที่ใช้ได้นะคะก็จะมีการยกกระชับหน้าหลายๆแบบมีตั้งแต่ยกกระชับผิวข้างบนผิวข้างบนใช่ยกกระชับผิวส่วนกลางนะคะแล้วก็ยกกระชับส่วนลึกไปเลยนะคะส่วนลึกไปเลยนี่ก็คือจะไปที่บริเวณที่เขาภาษาอังกฤษที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าสแมกสแมกใช่นะคะสแมกก็จะเป็นตัวที่อยู่ใต้สุดของผิว อยู่ติดกับกล้ามเนื้อค่ะนะคะเวลาที่ผิวเราแก่ผิวเราหย่อนไออันเนี้ยมันก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเราหย่อนเพราะว่ามันเป็นตัวพยุงผิวไว้พอมันหย่อนตามอายุปุ๊บมันก็จะทำให้ผิวเราคล้อยค่ะงั้นวิธีก็คือจะไปเอาไอตรงนี้แหละทำให้มันกระชับขึ้นทำให้มันสั้นลงเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพราะสภาพการหย่อนคล้อยไม่เท่ากันไม่เท่ากันถูกต้องถ้าสมมติว่าอายุยังน้อยมากคุณอาจใช้แค่กระชับผิวส่วนบนถ้าสมมติว่ายังไม่มีการย้อยหรือไม่มีการย้อยของผิวเยอะๆมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาใช้เทคโนโลยีพวกนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีการคล้อยของผิวส่วนนึงนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับย้อยหรือคล้อยมากเราก็จะใช้เทคโนโลยีที่ไปกระชับในผิวส่วนที่เป็นชั้นกลางนะคะพวกนี้ก็จะใช้กลุ่มพวกคลื่นความถี่วิทยุซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งมันจะลงได้ประมาณ2มิล3มิลแล้วแต่เทคโนโลยีนะคะแต่ถ้าต้องการจะให้ลึกที่สุดอันนี้หนีไม่พ้นที่เราเรียกว่าคลื่นอัลตราซาวด์นะคะหรือคลื่นเสียงไอ้ประเภทแบบที่เราใช้ตรวจ
ท้องภายในอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็จะกำหนดคลื่นที่ออกมานะคะว่ามีความถี่เท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีการนำมาใช้เนี่ยต่างกันอันนี้ก็จะทำให้เกิดความร้อนเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการกระชับของเนื้อเยื่อด้านใต้ได้อย่างนี้นี่เท่าที่เราเห็นคนเดินกันตามท้องถนนแล้วหน้าเป๊ะๆนี่แสดงว่าเขาก็เริ่มทำกันตั้งแต่อายุยังน้อยเหรอคุณหมอก็มีใช่เริ่มทำตั้งแต่อยู่น้อยๆเลยอย่างที่หมอบอกว่าถ้าไม่เยอะเขาก็จะใช้วิธีฉีดที่ผิวก็หน้าเรียวกระชับได้ถ้าสมมติว่าเป็นมากขึ้นมาอีกหน่อยก็ใช้ขึ้นมากี่ยุคก็ทำให้หน้าตึงกระชับมากๆ ก็ใช้คลื่นเสียงถ้ามากๆจริงๆก็คลื่นเสียงคลื่นวิทยุแล้วก็ฉีดผสมกันเลยผสมกันหมดเลยทุกสิ่งอย่างมันก็จะกระชับแล้วทำให้หน้าตึงขึ้นได้แล้วก็ถ้าทำไว้เป็นประจำมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใช้มีดเลยสมัยนี้เขาจะหนีมีด หนีมีดเพราะว่า มันเสี่ยงหลายอย่างไหนคุณจะต้องเข้าห้องผ่าตัดไหนจะต้องดูแลหลังผ่าตัดอีกนะเขาก็จะพยายามหาเจ้าที่หาวิธีอะไรก็ตามที่สามารถทำได้แล้วปลอดภัยแล้วก็ได้ผลเหมือนกันแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่แบบละ 3-4 ปีที่หมอบอกเอาแค่อยู่ประมาณสักปีกว่า2ปีก็โอเคแล้วเพราะเดี๋ยวพอเราหน้าเปลี่ยนทิศทางของความคล้อยของผิวก็เปลี่ยนถ้าคุณไปเย็บไปตรึงให้มันถาวรเนี่ยมันก็จะเกิดทิศทางแปลกๆซึ่งไม่ธรรมชาติแบบนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าใช่แล้วก็ได้รับความนิยมกว่าด้วยทั่วโลกเลยค่ะตอนนี้อย่างตอนนี้ที่เขาฮิตกันเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่าอะไรคะเขาชื่อว่าอุทราปีคือเทคนิคคือวิธีการทำเครื่องที่ใช้เรียกว่าอุทรามันก็เป็นคลื่นเสียงที่หมอบอกนะคะเวลาที่ส่งผ่านไปในผิวเนี่ยมันก็ผ่านไปตามโมเลกุลของน้ำทำให้เกิดการสั่นตัวของโมเลกุลของน้ำนะคะแล้วก็มันจะโฟกัสลงไปตรงจุดที่เราต้องการเราก็จะควบคุมความลึกของมันของคลื่นเสียงเนี่ยสามารถจะลงได้ลึกถึงขนาดที่ชั้นสมาร์ทมันอยู่ค่ะคือประมาณ4 มิล 4.5 มิลข้อดีของเทคโนโลยีอันนี้ในขณะที่เราทำเราเห็นจากหน้าจอเหมือนเวลาที่เราดูเวลาอัลตราซาวด์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือชั้นนี้เราต้องการจะลงไปที่ชั้นใต้สุดใช่ไหมเราก็ดูเลยมันจะเห็นจากจอพอเราเห็นจากจอปุ๊บเราก็ต้องยิงไปให้โดนตรงจุดแล้วมันจะได้ผลแล้วมันยกทันทีเห็นทันทีเห็นทันทีเลยคือสามารถแบบถ่าย before and after ได้ถูกต้องในขณะที่เราทำเนี่ยเห็นทันทีเลยว่าหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนกระชับขึ้นทีละครึ่งหน้าเห็นเลยใช่แล้วก็แต่ถ้าเราต้องการจะให้มันอยู่ถาวรก็จะต้องมีเทคนิคอีกว่าทำไงถึงให้มันอยู่ถาวรจำนวนช็อตที่ใช้มากพอหรือเปล่าจำนวนช็อตก็คือจำนวนครั้งที่ยิงเข้าไปใช่มากพอไหมเทคนิคการทำก็เป็นตัวที่กำหนดเป็นตัวส่งผลว่าผลมันจะดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ได้นานแค่ไหนคือมันจะมีเทคนิครายละเอียดของมันเล็กน้อยซึ่งเป็นตัวทำให้ผลการรักษาดีตามเทคโนโลยีของมันจริงๆพอเราได้ยินเวลาแพทย์พูดคำว่ายิงหลายคนก็โอ้ยยิงน่ากลัวเจ็บไหมร้อนไหมมีผลข้างเคียงไหมคะคุณหมอเจ็บมันก็ต้องนะนิดนึงเจ็บทนได้ no pain ไม่มีอะไรแบบว่าได้มาโดยที่อันแรกความเจ็บนิดนึงเหมือนฉีดวัคซีนก็เจ็บใช่แต่ก็ได้แบบว่าทนได้เป็นความเจ็บแบบที่ทนได้คือถ้าทนไม่ได้จริงๆก็สามารถที่จะใช้ยาชาได้คือใช้ได้ทั้งยาการฉีดยาชาเข้าไปก็จะทำให้เจ็บน้อยลงก็ใช้ได้แล้วผลข้างเคียงมีไหมคะผลข้างเคียงของตัวนี้เนี่ยน้อยมากน้อยมากๆ มันก็อาจจะมีในเรื่องของบางตำแหน่งซึ่งอาจจะมีอาการเจ็บแล้วก็แป๊บๆอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์นะคะที่เวลาที่มันลงลึกมากก็อาจจะโดนเส้นประสาทนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ถาวรนะคะไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่ร้ายแรงถาวรจะเป็นการรักษาที่ค่อนข้างปลอดภัยมากๆนะคะในส่วนของไหม้เบิร์นก็ไม่ค่อยเจอผลที่ได้ค่ะจากการทำตัวนี้อุทราใช่อุทราเราจะเห็นอะไรชัดเจนที่สุดที่เห็นชัดก็ตัวที่มันได้รับการรับรอง proof จากกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็คือเรื่องการยกคิ้วใช่ซึ่งคุณหมอว่าตรงนี้แหละสำคัญที่สุดใช่เพราะถ้าตรงนี้มันหย่อนลงมามันเป็นสัญญาณของความแก่ใช่เหมือนตอนแรกของคนที่เขาใช้กิ๊บติดอ่ะก็คือดึงตรงนี้ถ้าแค่ตรงนี้ขึ้นดูเด็กเลยใช่อันนี้ชัดเลยว่าคิ้วจะยกกระชับขึ้นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเนื้อไม่หนามากพอเนื้อไม่หนามากเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำแล้วลงไว้ได้ลึกในระดับที่มันอยู่ในชั้นที่เราต้องการที่จะให้มีการกระชับค่ะแล้วก็ทำให้มีการกระชับหดตัวได้ดี
นะก็ทำให้มีการยกของคิ้วได้ง่ายส่วนของหน้าเนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังยากอยู่เพราะมันจะต้องขึ้นกับเทคนิคของการทำขึ้นอยู่กับการเลือกค่ะคนไข้ที่จะมาทำตอนแรกว่าทำแล้วจะได้ผลดีประมาณไหนค่ะก็คือก่อนจะทำเราก็ต้องคุยกับคนไข้ก่อนว่าเอ้ยตอนนี้มีการหย่อนคล้อยของผิวประมาณไหนนะคะอยู่ชั้นไหนบ้างนะอยู่แค่ชั้นผิวด้านบนหรือว่าลงลึกลงมาหรือว่าย้วยมากย้วยมีเนียงอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกถึงว่ามีออปชันหรือว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างในการที่จะทำให้คนไข้จากนั้นเราก็ต้องมาดีไซน์ก่อนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนทำแล้วสวยใช่ก็ต้องดูว่ามันเหมาะกับรูปหน้าหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่าตรงไหนที่มันคล้อยเราต้องการจะเน้นย้ำตรงไหนบ้างฟังแบบนี้แล้วนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมก็อยากจะแบบว่ามีรูปหน้าที่กระชับเรียวเล็กแล้วก็ดูเด็กกันนะคะอยากรู้ว่าเจ้าอุทาราเนี่ยจะช่วยยกกระชับได้อยู่นานแค่ไหนรวมถึงเราเองจะสามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะหมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไม่โยโย่คุณหมอคะการกำจัดขนด้วยเลเซอร์เกลี้ยงเกาและถาวรจริงหรือเปล่าคะเลเซอร์สามารถกำจัดขนได้อย่างถาวรได้จริงหรือเปล่านะคะเลเซอร์ที่ใช้กำจัดขนเนี่ยมีหลายประเภทซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถกำจัดขนได้อย่างถาวรจริงแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวค่ะขนมีหลายระยะนะคะแต่ระยะที่เลเซอร์สามารถกำจัดได้เนี่ยมีแค่ระยะเดียวก็คือระยะที่กำลังเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ต้องยิงหลายครั้งแต่ละครั้งที่ยิงขนก็จะลดลงเรื่อยๆทุกครั้งแต่ละบริเวณเนี่ยก็จะใช้จำนวนครั้งที่ต่างกันประมาณ 5-7 ครั้ง IPL เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใช้กำจัดขนได้แต่เนื่องจาก IPL ไม่ใช่เลเซอร์นะคะทำให้การกำจัดขนนั้นอาจจะประสิทธิภาพไม่ดีเท่าแล้วก็ไม่ถาวรการกำจัดขนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยสูงจำเป็นต้องเลือกเครื่องมือที่มีคุณภาพดีนะคะเครื่องมือที่ดีจะต้องมีอุปกรณ์ให้ความเย็นที่ผิวหนังเพราะว่าเม็ดสีในขนกับเม็ดสีในผิวเนี่ยเป็นเม็ดสีที่เหมือนกันเลเซอร์เนี่ยจึงจำเป็นต้องจำเพาะและมีอุปกรณ์ให้ความเย็นที่ผิวหนังที่เพียงพอนะคะซึ่งจะมีราคาสูงกว่าทั่วไปแต่ปลอดภัยและได้ผลกว่าค่ะดังนั้นการกำจัดขนอย่างถาวรด้วยเลเซอร์สามารถทำได้จริงค่ะแต่ว่าต้องเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้คุณหมออาจิมาชวนพวกเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการยกกระชับหน้าโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอเทคโนโลยีช่วยเราได้วันนี้เราพูดถึงเจ้าตัวหนึ่งก็คืออุลตร้าถ้าในท้องตลาดอย่างที่เพื่อนๆนั้นไปทำก็อาจจะเรียกว่าอัลตราแล้วแต่ที่ไหนจะเรียกกันใช่ไหมคะซึ่งมันสามารถช่วยยกกระชับหน้าได้จริงๆเวลาระยะเวลาในการทำครั้งหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วขึ้นอยู่กับจำนวนเส้นหรือจำนวนช็อตที่เราใช้ยิงค่ะเพราะว่าถ้าสมมติมันสามารถจะแบ่งเป็นพาร์ทได้สมมติถ้าเกิดเราทำบางส่วนอย่างเช่นเราทำแค่ยกคิ้วแป๊บเดียวหมอว่า5นาทีเสร็จละแต่ถ้าเราดึงทั้งหน้าก็อาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเหนียงด้วยประมาณสัก40นาที